ดีครับวันนี้เป็นวันที่13ตุลานะครับมีจะมีกิจกรรมใครชีวิตโคกระบือเอาไปถวายที่วัดท่านนอนนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีกันแล้วก็เขาตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ทางมูลนิธิศาลเจ้าพ่อขอตกได้จัดงานกินเจและได้มีการปล่อยโคกระบือปีนี้มีควาย3ตัวนะครับเป็นควายเผือกทั้ง3ตัวมีตัวผู้1ตัวตัวเมีย2ตัวในราคา 100,000 บาทคณะลูกศิษย์ศาลเจ้าพ่อขอตกได้รวบรวมทุนทรัพย์ปัจจัยรวบรวมเพื่อไปถ่ายชีวิตโคกระบือในครั้งนี้แล้วขอให้ทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่จนนะครับคิดอะไรสมดังใจปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับทำไมขนมตาลทำไม่ชื่อครับไม่ชื่อทุกตัวนะครับขนมตาลเดี๋ยวพูดครับทองสุกครับนี่ทองสุกทองสุกครับชื่อเพราะผมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กครับเหรออันนี้แล้วก็ตัวนี้ดอกแก้วนี่ดอกแก้วดอกแก้วดอกแก้วตัวนี้ขนมตาลครับผมบ้านอยู่ไหนอยู่ข้างๆอยู่พกตูมนี่ครับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วครับก็มีอยู่ครับมีเลี้ยงไปเรื่อยๆครับผมเลี้ยงไปขายถ่ายชีวิตอย่างเดียวอ๋อเหรอเราซื้อขายถ่ายชีวิตอย่างเดียวเขาเราไม่ได้เข้าลงเชือกกับเขาเรามาสายบุญช่วยกันทำบุญครับผมครับนี่อันนี้ทองสุกทองสุกอันนี้ดอกแก้วอันนั้นขนมตาลครับผมสามตัวเลยครับถึงว่าตีราคาไม่แพงเลยครับราคานี้ไม่แพงรับประกันไม่แพงอันนี้เหมือนเราทำบุญด้วยร่วมบุญด้วยทำบุญด้วยกันครับจริงๆแล้วเขาให้ผมแพงกว่านี้ครับผมให้ผมแพงกว่านี้ผมก็ไม่ขายครับผมก็เขาจะเอาไปจำหน่ายกินกำไรผมไม่ขายขนมตาลแน่นอนขนมตาลจะมีบ้านใหม่อยู่แล้วสั้นไปหรอวะส่วนเชิญมาดูไข่ชีวิตโคกระบือนะครับสวยก่อนแต่งเธอก็ต้อง
จริงจริงทำไมตัวร้อนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรตื่นเต้นหรอที่หนูทองสัญชาตญาณควายเขาตัวจะอุ่นตัวจะอุ่นนี่เขาชอบนอนน้ำขึ้นเลยครับต้องถ่ายรูปมึงก็จับไปดิ